รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเราไปลองมือทำแกงส้มกันดีกว่านะคุณผู้ชมเพราะเราต้องใช้เวลานานไม่ใช่กรอกเยลลี่ใส่ผลมะละกอแล้วก็ไปวิ่งเล่นนะลูกต้อง10ขวบแน่ๆ วิ่งเล่นหรอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับอร่อย1เมนูจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็อร่อยอีก1เมนูจากเท็ดดี้และนานาครับโดยที่ใช้วัตถุดิบเนี่ยเหมือนกันอะจะรอช้าทำไมวันนี้เมนูของเราจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับคุณผู้ชมเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมอยากรับประทานอยู่หรือเปล่านะครับเปิดเลยช่วงนี้วัตถุดิบอะไรมาปุ๊บเนี่ยผมไม่แปลกจะคุณแอบดูคุณแอบดูเราเป็นแบบไหนเป็นอะไรเนี่ยตอนนี้คือเราสู้ตายคือขอโทษนะน้องแอบมันเพเยอะมาแล้วหนึ่งสองสามฮึบมะละกอปะปายาปักปักได้ทำอะไรกินล่ะเราเลือกมะละกอเด็ดอาจารย์ก็คือได้มะละกอดิบไปได้อย่าบอกนะว่าส้มตำเอออย่าบอกนะตำถาดอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ได้ทำส้มตำแต่ฉันจะใช้มะละกอดิบทำแกงที่เราอยากกินแกงส้มเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเขาทุ่มเทว่ะเขาทุ่มเทคือแกงส้มมะละกอเนี่ยเป็นอะไรที่อร่อยมากนะในความคิดเราเราชอบติดมากแล้วถ้าเกิดกินแกงส้มมะละกอเนี่ยต้มมะละกอจนสุกๆหน่อยๆเนี่ยแล้วก็มีกับไข่เจียวอ๋ออันนี้คือเป็นเหมือนแพริ่งที่อร่อยมากเหม็นทั้งบ้านคนที่ไม่กินน่ะก็ไม่กินเลยแต่คนที่ชอบเนี่ยมะละกอดิบพอเอามาต้มจนสุกนะโหเนื้อเขาว่าอร่อยก็ติดจืดแล้วเด็กๆ เขาจะเลือกอะไรอ่ะฉันว่าแน่นอนที่สุดเลยก็ต้องเลือกมะละกอดิบเพราะเขาชอบกินส้มตำมะละกอสุกอ่ะก็แค่ปอกเปลือกกินเขาไม่เลือกหรอกเขาใช้มะละกอสุกเหรออย่าบอกนะทำไอศครีมเจลาโต้มะละกอสุกโอ้ยคงได้เข้าห้องน้ำวิ่งกันแผลดแผลดกันหรอกค่ะมะละกอสุกแบบนี้ผมพูดเลยปอกกินแค่นั้นก็อร่อยแล้วบีบมะนาวหน่อยนึงนี่จริงๆนะเนี่ยแต่ผมจะมีอีกหนึ่งอย่างอันนี้นะถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วตั้งแต่ผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำคุณเกิดแล้ว คุณเด็กๆคุณมาจะพูดถึงเมนูวัยเด็กใช่ไหมวัยเด็กเลยเป็นร้านอาหารจีนชื่อดังเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคุณผู้ชมร้านอาหารจีนร้านนี้เขารักอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากครับทุกครั้งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปอ่ะเขาก็จะรู้สึกอยากแบบอยากแถมนั่นแถมนี่ให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กินเราก็เลยไปบ่อย เราไปบ่อยมากแล้วก็สุดท้ายแล้วเมนูของหวานของเขาที่ติดแบบท็อปฮิตเลยคือมะละกอเยลลี่ใช่อันนี้น่ารักมากคุณคิดดูสิว่าเรากินกันจนกระทั่งเราถึงขั้นไปขอมะละกอเยลลี่เขากลับบ้านมาอีกลูกนึงได้ด้วยเฮียให้มา1ลูกเลยอ่ะใช่พอเท็ดดี้บอกว่าเท็ดดี้อยากกินจริงๆครับผมขอกลับบ้านอีกได้ไหมกลับบ้านโดนตีเลยนะครับลูกทำไมไปขอแค่ผลเดียวต้องขอ2ผลไม่ใช่ป้าว่าเปียกไปขอของเขาแบบนั้นไม่ดีไม่ดีก็พอโตมาเห็นว่าวันนี้เป็นมะละกอสุกแบบนี้หน้าเฮียเลยเมื่อก่อนเด็กๆอ่ะทำไม่เป็นก็เลยไปขอเขาตอนนี้โตแล้วทำกินเองได้มามะละกอเยลลี่ครับตั้งน้ำมันให้มันร้อนสักนิดหนึ่งก่อนอาจารย์จะทำแกงส้มมะละกอกับปลากระพงกรอบวันนี้จะใช้มะละกอดิบทำแกงส้มแกงส้มเนี่ยรับประทานเสร็จแล้วดีต่อสุขภาพนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดแกงส้มเนี่ยใช้ไขมันน้อยแต่วันนี้เราอยากให้แกงส้มเราอร่อยขึ้นเพราะปกติกินแกงส้มคุณผู้ชมแต่ต้องทานกับไข่เจียวทานกับของทอดๆใช่ไหมแต่วันนี้ไม่จำเป็นนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเอาปลากระพงมาคลุกแป้งประกอบอาหารเสร็จแล้วเราก็จัดการทอดแล้วเราก็เอาปลากระพงมาโรยหน้าแกงส้มอุ้ยอร่อยอ่ะเลิศมากฝั่งอนุนทำไรอ่ะฝั่งนั้นทำมะละกอเยลลี่ค่ะมะละกอเยลลี่ขอโทษเอาเยลลี่ใส่ลงไปในมะละกอเหรอใช่อะแล้วมันจะใช้มะละกอในการประกอบอาหารยังไงอ่ะโอ้ไม่เกี่ยวเลยไม่ได้ใช้ขี้โกงอ่ะจากการแกะสูตร
เมื่อก่อนเทดดี้โวยวายบอกว่าเทดดี้บ่นอยู่เลยว่าเฮ้ยตอนเราได้ฟรีมาจากเขาอะเราได้ตอนเขาให้มาเราได้มาเป็นลูกนะเจ้แล้วก็ใช่แต่ว่าถ้าเราเอาอย่างนั้นอะเท่ากับตู้เย็นเราอะต้องมีพื้นที่ในการเก็บแล้วเก็บยากอ่าโอเคเข้าใจแต่แบบนี้เทดดี้ผ่าเสร็จเทดดี้เอาไส้ข้างในออกเอาเม็ดออกเทดดี้วางอย่างเงี้ยใส่จานเทดดี้เข้าตู้เย็นประหยัดพื้นที่กว่าอันนี้เรียกได้ว่าปรับเปลี่ยนแล้วกันอ่ะอูผมขอโทษเอ้ยผมอาจจะไม่ได้แบบว่าทำออริจินอลนะแต่อันนี้ก็คือถือว่าพริกแพงและลึกถึงคิดถึงเสมอนะคะเยลลี่นะคะสำเร็จรูปที่มีขายเป็นกล่องๆที่เป็นรสสตรอเบอรี่ด้วยนะเพราะว่ามันเข้ากันดีมากๆเลยกับของมะละกอนะฮะกลิ่นสตรอเบอรี่แบบนี้อ่ะเทดดี้ใส่น้ำร้อนใช่ไหมฮะคนเลยปกติแล้วว่าถ้าเป็นเยลลี่ที่เด็กๆชอบทานกันอ่ะเขาก็จะนิยมเขียนสัดส่วนตามข้างกล่องเลยถ้าคุณอยากให้มันเซตตัวไวหรือได้กินไวอ่ะสมมุติเขาเขียนว่าน้ำสัดส่วนน้ำคือ500คุณก็ลดนิดนึงคุณก็แบ่งสัดส่วนน้ำเป็น250 250คือน้ำร้อนจัด250แล้วก็น้ำเย็น250น้ำ250เนี่ยคุณก็ให้มันละลายก่อนคนจนกระทั่งเจลาตินของเราละลายแล้วคุณค่อยใส่น้ำเย็น250ลงไปมันก็จะทำให้คุณล่นระยะเวลาได้ได้เร็วขึ้นเซตเร็วขึ้นวันนี้เยลลี่ของเรามาเป็นรสสตรอเบอรี่แต่เราอยากเพิ่มความหอมด้วยการใส่ฟุตเบสสตรอเบอรี่เพิ่มลงไป มันก็จะทำให้หอมอร่อยยิ่งขึ้นหอมอร่อยยิ่งขึ้นชะด้าแล้วเราก็ทิ้งไว้แป๊บนึงนะเพราะมันร้อนมากๆเดี๋ยวจะทำให้มะละกอของเราสุกครับผมเนื้อนิ่มก็เดี๋ยวรอเขาเย็นลงมาหน่อยนึงแล้วก็ตักใส่มะละกอที่เราปอกแล้วได้ครับเนี่ยเนื้อปลากระพงหั่นเสร็จแล้วก็จัดการทอดซะยืนแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆกรอบมากกรอบน้อยว่ากันปลากระพงก็ซับแห้งๆคลุกแป้งธรรมดาไม่ได้ชุบแป้งให้หนาๆไม่ใช่แป้งละลายน้ำเนี่ยไปเรื่อยๆเห็นไหมคุณผู้ชมจะไม่เป็นปลากระพงจะเป็นปลานิลก็ไม่ว่ากันนะปลาทับทิมก็ได้แต่มันอาจจะยุ่ยหน่อยปลาช่อนทอดก็ได้วันก่อนทำใช้ปลาช่อนเพื่อนมาเอาหัวปลาเก๋ามาให้ก็ยังทำแกงส้มได้เลยพอใจอ่ะกินได้ทั้งนั้นล่ะคุณผู้ชมให้ผมบากหน้าขอเขาแต่พอกลับบ้านก็กินกันหมดทุกคน ทุกคนนี่รวมปลาด้วยป่ะ ไม่ใช่บากหน้าเทดดี้อยู่ดีๆก็บอกว่าอร่อยจังเลยครับมีอีกไหม ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูรวมเห็ดทอดบาร์บีคิวกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีนำเห็ดออรินจิเห็ดหอมและเห็ดเข็มทองเสียบด้วยไม้ปลายแหลมเตรียมไว้เทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำเห็ดที่เสียบไม้ไว้ลงคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิเตรียมไว้นำเห็ดลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่กล่องที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูรวมเห็ดทอดบาร์บีคิวทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีChannel Pound Cake พิเศษเพียงแค่900 บาท1 เซตรวม3 รสชาติ
จากปกติ 1,350 บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเห็นไหมคุณผู้ชมปลาเป็นชิ้นสวยงามอย่าเพิ่งไปเขี่ยมากเดี๋ยวมันจะแตกคุณผู้ชมรอสักครู่หนึ่งโอ้ยฝั่งอนุนก็คงจะแค่ปอกมะละกอละลายเยลลี่ตามที่ระบุข้างกล่องเทลงไปแล้วก็แช่เย็นแล้วก็ไปเดินเล่นสัก 3-4 ชั่วโมงแล้วก็มาหั่นกินยากมากยากมากโอ้ยชุดทักษะหรือเกินโลกดูเราสิต้องทอดปลาแล้วใช้เทคนิคทอดให้ปลากรอบแล้วเดี๋ยวยังต้องมาทำแกงส้มต้องต้มจนกระทั่งมะละกอสุกนิ่มปรุงรสให้แกงส้มมันรสแต่ว่ามะละกอแกงส้มมันดูทั่วไปอ๋อคนบางคนก็ยังไม่มีปัญญาทำนะคะแกงส้มอยากทานแกงส้มก็ยังต้องไปซื้อเขากินเลยบอกให้นะคะแกงส้มมาดูเหมือนจะธรรมดาแต่การปรุงรสให้แกงส้มเป็นที่ถูกใจนี่สิยากมากแกงส้มบ้านใครก็บ้านเขานะคุณผู้ชมแต่ละบ้านรสชาติของแกงส้มไม่เหมือนกันเลยถามตากล้องดูสิทุกคนเลยแกงส้มไม่เหมือนกันเปรี้ยวบ้างเค็มบ้างหวานบ้างบางคนต้องหวานเผ็ดบางคนต้องเปรี้ยวเค็มอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะคุณผู้ชมปลาเราสุกแล้วเราไม่ต้องการทำปลาแบบกรอบมากจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันแห้งนี่ดูสีสันโอ้ยน่าทานมากนี่ดูสิเดี๋ยวเราจะเอามาวางโรยหน้าแกงส้มของเราไปลงมือทำแกงส้มกันดีกว่านะคุณผู้ชมเพราะเราต้องใช้เวลานานไม่ใช่กรอกเยลลี่ใส่ผลมะละกอแล้วก็ไปวิ่งเล่นนะไปวิ่งเล่นหรอโอ้โหลูกต้องสิบขวบแน่ๆวิ่งเล่นหรอคือจะบอกว่าอันเนี้ยเห็นว่าทำง่ายๆอย่างนี้แต่ว่าทำเถอะแล้วก็มันเก็บได้จะดีเก็บตอนนั้นเก็บกี่วันนะทำเป็นพูดผมมาได้มาให้ผมบากหน้าขอเขาแต่พอกลับบ้านก็กินกันหมดทุกคน ทุกคนนี่รวมปลาด้วยป่ะ ไม่ใช่บากหน้าเท็ดดี้อยู่ดีๆก็บอกว่าอร่อยจังเลยครับมีอีกไหม แค่นี้มีอีกไหมครับผมอยากกินอีกแล้วก็กระพริบตาหนึ่งทีฟองคืออะไรครับคือเราคนแรงค่ะความจริงแล้วอ่ะถ้าเราคนไม่แรงเนี่ยเขาก็จะใสแต่คนแรงเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นฟองอากาศเราก็จะตักที่ไม่มีฟองออกมานะคะเราใช้ตรงนั้นโอเคมะละกอนะครับที่ทำความสะอาดแล้วใส่ลงไปเนี่ยพอคุณทำแบบเนี้ยมันอร่อยมันง่ายนะแต่เยลลี่มันไม่เยอะคุณใจเย็นดีเดี๋ยวเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ขยับจานได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ขยับจานแป๊บนะมือปึ๊บเนี่ยจานเป็นหลุมอีกเออเดี๋ยวตรงนึงเจลลี่เยอะเจลลี่น้อยนะขอโทษจริงๆที่เตรียมการมาไม่ดีตื่นเต้นอันนี้เป็นงานกอล์ฟเกรด A คือพูดเลยว่าเป็นงานกอล์ฟที่พวกเราภูมิใจมากหลังจากกอล์ฟเสร็จแล้วเอ้ยอร่อยยิ่งกินยิ่งคิดถึงเลยผมว่าเนี่ยมันเป็นอาหารเขาเรียกว่าเป็นของหวานตบท้ายของร้านอาหารจีนในยุค90น่ะที่แบบฮิตมากๆคือตอนนั้นน่ะทุกร้านต้องมีนะแต่อร่อยเนี่ยมีไม่เยอะเลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเป็นสาคูคันตาลูปช่วงนี้อันนี้เป็นยุคบุกเบิกนะจริงๆแล้วไปรุ่นสมัยนี้อาจจะไม่ได้ทันว่าพวกเรามีความสุขกับเมนูนี้มากจริงๆอุ๊ยนั่นไงเห็นมั้ยคุณละหน้าคุณไม่ได้อ่ะเออขอโทษนะในนี่เราพยายามจะงบด้วยการใส่เยลลี่ให้คุณเยอะไงเท็ดดี้เราแบบเราใจเรามาแล้วอะเราต้องการช่วยคุณจริงๆว่าเออเราก๊อปปี้เขาอะอ่ะทิ้งไว้นานไหมวิธีการสังเกตว่าเยลลี่ควรเอาเข้าตู้เย็นแล้วคือคุณเอามือของคุณที่ล้างสะอาด ล้างสะอาดแตะครับถ้าแตะเสร็จปุ๊บผิวหน้าของเยลลี่ติดนิ้วขึ้นมานิดนึงอืมโอเคเอาเข้าตู้เย็นได้เลยเอาเข้าตู้เย็นได้เลยก็ถ้าถามเราแนะนำให้แช่ตู้เย็นข้ามคืนทรงเขาก็จะสวยขึ้นเวลาหั่นก็มีดคมๆหั่นฟึบฟึบก็จะเป็นหน้าตัดที่สวยค่ะครับแต่แบบนี้นี่ผมแนะนำหาอะไรห่อนิดนึงนะใช่ใช่ใช่แล้วก็กรุณาดูตู้เย็นของบ้านคุณด้วยว่าถ้าเกิดว่าถ้าตู้นั้นคุณแช่ไก่ทอดแช่เนี่ยอย่างวันนี้แกงส้มทำอยู่เนี่ยมาแช่รวมกันนี่พังเลยนะวันรุ่งขึ้นจะเป็นเยลลี่มะละกอแกงส้มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เราค่อยๆดูนิดนึงว่าในตู้เย็นเรามีกลิ่นอะไรแปลกๆไหมเมนูนี้แช่เย็นจัดๆจะอร่อยมากค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมแกงส้มตำรับของเรา
เริ่มต้นจากการใส่น้ำเปล่าแกงส้มไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำซุปน้ำสต๊อกหรือน้ำต้มโครงไก่ตอนแม่ทำเด็กๆเราจำได้แม่ใช้น้ำต้มปลาช่อนแล้วก็เอาเนื้อปลาส่วนมาโขลกให้น้ำพริกนี่มีเนื้อปลาปนพ่อแม่บอกแม่ชอบแกงส้มแบบน้ำแกงข้นๆแต่เราไม่ชอบเราชอบน้ำแกงแบบใสๆแล้วก็สดง่ายนี่เราใส่น้ำพริกแกงส้มลงไปแล้วใส่น้ำพริกแกงส้มเสร็จนะก็ปรุงรสไปเลยไม่ต้องทำอะไรง่ายมากน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปเปรี้ยวๆไว้ก่อนนะแกงส้มนี่ต้องเปรี้ยวน้ำพริกต้องเผ็ดน้ำปลาไม่เผ็ดไม่เค็มเดี๋ยวเติมอีกบางคนก็ต้องใส่เกลือป่นนิดนึงอันนี้ไงนิดนึงเห็นไหมเราใส่หน่อยนึงนะน้ำปลาอย่างเดียวไม่ได้กลิ่นอะเวลาตักเสร็จแล้วหรือว่าเคี่ยวนานๆกลิ่นน้ำปลามันออกน้ำปลานี่หอมนะแต่ว่าถ้าจะใส่ให้ได้แบบรสเค็มอย่างที่ต้องการกลิ่นมันจะแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ผสมกับเกลือและโบราณบอกใส่เกลือนิดนึงมันไปตัดเค็มทำให้น้ำลายไหลเวลากินแล้วมันดูอร่อยนะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลปี๊บใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่มะขามเปียกและที่เห็นนี่ก็คือมะละกอดิบบางบ้านก็หั่นแต่ละแบบไม่เหมือนกันอีกนะบ้านนี้หั่นเหมือนฟักบางบ้านก็หั่นแล้วก็เอียงมีดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนหั่นแฉลบบางคนก็ใช้ที่ขูดมะละกอขูดเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่หนาหน่อยบ้านโน้นพอเขาใส่เยลลี่เสร็จเขาไปวิ่งเล่นใช่ไหมบ้านนี้พอใส่มะละกอเสร็จฉันก็ไปวิ่งเล่นเหมือนกันแหมดูสิคุณโชว์อย่างเดียวอันนี้ไม่ได้กินนะปากคุณอยากสดชื่นคุณก็เคี้ยวใบมิ้นท์ไปหน่อยนึงแหมเท็ดดี้เปลี่ยนโทนเลย จากสตรอเบอรี่กลายเป็นมิ้นท์อ่ะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะคุณผู้ชมชอบหวานชอบเปรี้ยวคุณผู้ชมก็ปรุงให้ได้รสอย่างที่ต้องการนะครับสิ่งหนึ่งของการรับประทานแกงส้มในชั่วโมงนี้ที่ดีมากนั่นก็คือน้ำพริกแกงส้มถ้าหากว่าทำกับปลากับของที่มีคาวใส่กระชายลงไปยิ่งรับประทานกับข้าวที่มีกระชายเป็นเครื่องปรุงดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมเรามาดูซิว่าตักใส่ถ้วยเตรียมข้าวคุณผู้ชมอาจจะมีข้าวไข่ต้มหรือคุณผู้ชมอาจจะมีไข่เค็มอันนี้ก็ต้องตามใจคุณผู้ชมแต่น่าทานนะคุณผู้ชมนะน้ำแกงใส่เยอะๆเพราะว่ารับประทานแล้วมันคล่องคอจริงๆเอาละครับอันนี้คือเรามีชิ้นที่ทำไปล่วงหน้าแล้วถูกไหมครับพี่ดี้หั่นแบบไหนคะ
อ่ะเมื่อกี้เราเตรียมกันแล้วไม่ใช่อยากหั่นแบบแตงโมหรืออยากหั่นเป็นแบบแว่นมี2ชิ้นคุณทดลองได้ทดลองได้นะทดลองได้คมคมเห็นว่าหนาๆแบบนี้จบเลยเหรอ1เคิร์ฟอ่ะ1คน1เคิร์ฟแบบนี้นะ Yes sir นี่ไงหนำอ่ะเอ้ยทำไมมันเริ่มหนาขึ้นวะอ๋อก็คุณบอกว่าหนำมากก็เลยคิดว่าเออคุณอยากได้อ๋อไม่ใช่มั้ยหนำดีคือมันอ้าปากกว้างไงอ๋อมันกินยากมะละกอทั้งลูกได้แค่3เสี้ยวอย่างเงี้ยเรา3คนอ๋อโอเคเอาไปแลกกันนะอันนี้ให้คุณผู้ชมตกแต่งนิดนึงครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนี่ยดูสิคุณโชว์อย่างเดียวอันนี้ไม่ได้กินนะคือคุณกินด้วยก็ได้เวลาคุณกินอาหารมาแล้วแบบเออปากคุณอยากสดชื่นคุณก็เคี้ยวใบมิ้นท์ไปหน่อยนึงแหมเท็ดดี้เปลี่ยนโทนเลย จากสตรอเบอรี่กลายเป็นมิ้นท์อ่ะเฮ้ยมันเข้ากันหลังจากเสร็จแล้วจริงๆถ้าเราเก็บดีๆเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ได้นะหลายวันอยู่หลายวันนะครับแต่มันอร่อยแบบนี้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละอันนั้นนั่นนั่นเรียบร้อยครับเมนูของเราในวันนี้นะครับมะละกอเยลลี่ครับแค่นี้ยังไม่พออย่าลืมสิเนื้อปลาที่เราทอดไว้จนกระทั่งกรอบชวนรับประทานเนี่ยดูเสิร์ฟแบบนี้ดูพอดีพอดีนะคุณผู้ชมเนื้อปลากระพงทอดจนกระทั่งกรอบเราทำกินเองเราไม่ต้องมาขี้เหนียวเราให้เยอะๆได้นะคุณผู้ชมนะไม่พอมาเอาปลาทอดเพิ่มอีกคุณผู้ชมคะไอเดียง่ายๆไอเดียอร่อยๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมหาได้จากรายการนี้รายการเดียวเท่านั้นนะครับเต็มปากเต็มคำครับค่ะวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้ได้ใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะดูแลรักษาสุขภาพและรีบไปหามะละกอมารับประทานค่ะสองยกกำลังสองเท่ากับสี่สามยกกำลังสองเท่ากับเก้าสามอย่าแฉพี่มากเลยคนนี้เอาแล้วนะ212 224อย่าสิพอแล้วเรื่องเลขอ่ะ